รียมมานานแล้วเพลงนี้ติดต่อก็จริงๆมีพี่น้องอีเวนต์อยู่แล้วอีเวนต์เป็นอะไรที่แฟนคลับก็สนุกสนานด้วยกันก็เอาเอเลเมนต์ครับเอาไว้พอหน่อยนะครับ23ปีของเราอยู่พาวเวอร์แล้วก็ชวนมาช็อปอะไรกันได้เลยครับก็อย่างนี้ผมตั้งแต่3ปีแล้วขอให้ทีมพาวเวอร์นะเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยเป็นที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ตลอดกาลที่สร้างได้ตั้งแต่ปี2008แล้วก็ขอให้พี่หนุ่มตลอดไปไม่นานเลยได้แล้วได้แล้วนะชวนมาซื้อใหม่เลยชวนก็อยากให้ไปช็อปกันเยอะๆนะครับเพราะว่าก็ลงของดีๆมากมายของที่คนก็ชอบอยู่แล้วไงของที่กินด้วยที่คนก็ชอบซื้อเป็นแค่ตัวเองก็ได้ซื้อฝากเด็กก็ได้แค่นี้นะลูกกตัญญูน้ำพันธ์ดังเดิมต้องไปให้ยังไงครับตั้งใจยังไงคิดยังไงทำไมถึงคิดคอนเซ็ปต์แบบนี้คือเล่าไปในไอจีเบาๆแล้วประมาณว่าแม่จะแบบขี้เสียดายเงินมากถ้าไม่คิดจะเห็นว่าต้องซื้อรองเท้าไปเนี่ยก็บอกเลยอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็แอบหลอกขังมาเมื่อตั้งสองเดือนแล้วตื่นเช้าออกทำงานลงมาอยากได้อะไรครับไปถามทุกวันถามทุกวันเขาก็ไม่อยากแล้วก็เราก็เลยถามเขาเลยว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมอยากได้จริงๆเลยทุกคนที่ต้องมีเหตุผลว่าเช่นเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้หนึ่งลูกเรารู้แบบทำที่ทำแท่งไหมจะได้แบบขายเก็บไว้เก็บไว้อะไรเงี้ยไม่เราที่มีอยากได้อะไม่ต้องมีเหตุผลใช่ไหมทุกอย่างหนึ่งอะไรแล้วเขาก็พูดออกมาวันหนึ่งว่าอยากได้กำไรข้าวเนื้อฟาโลอะไรคือฟาโลฟาโลคืออะไรไปหาไปหาเลยก็เขียนว่ากำไรฟาโลอ๋อหน้าตาประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเลยไปไล่ทั่วทั้งห้างเลยแล้วก็หาเลฟที่เราแบบที่เราคิดว่าได้เลยเนี่ยเจอแล้วก็เอาไปให้เขาเอาไปให้ปุ๊บเซอร์ไพรส์แฮปปี้ไซส์ใส่ไม่ได้อีกครับไซส์หนักกว่าคือไซส์หนักกว่าเนี่ยผมก็แบบร้านน้ำเหลืองอย่างที่ซ่อนไว้ในรองเท้าอะไรอย่างนี้ทำไมต้องเป็นแบบคือไม่เป็นประเด็นคืออยากเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยซ่อนไว้ในเค้กเงี้ยผมไม่ได้เซอร์ไพรส์ทีเพราะแม่ผมไม่กินเล็กโหร้านเยอะจังเว้ยแล้วก็เข้าไปช่วงรองเท้าก็อยากเข้าไปทำไมฟีดแบ็กหลายคนก็จะบอกว่าเออใบน่ารักเราตอบยอมภาพรักลูกก็ตันอยู่อย่างนี้ก็แบบก็คือทั้งในมุมคุณแม่และมุมคุณลูกนะจะได้ของดีมุมคุณลูกก็แบบเออรู้สึกว่าน่ารักรู้สึกดีใจแทนมุมคุณแม่ก็แบบอยากมีอยากให้ลูกทำอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าการทำนี้มันจะขอให้แบบคนที่ไม่ค่อยได้แสดงความรักได้ลองทำเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแสดงความรักเหมือนกันก่อนหน้านี้จนหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าแบบแม่เราแก่ลงเรื่อยๆแล้วสิ่งที่แม่ต้องการจากลูกมันไม่ใช่เงินทองอะไรหรอกมันคือความใส่ใจและเวลาเท่านั้นเองก็ให้ก็หวังว่าการกระทำนี้จะช่วยแบบกระตุ้นให้คนที่แบบอยากแสดงออกแหละแต่ว่าไม่กล้าเริ่มสักทีอย่างความรู้สึกใบเองมันแบบปลื้มใจหรือว่าภูมิใจในตัวเองไหมแบบเราได้ทำแบบนี้อะไรภูมิใจมากเลยก็เราช็อตที่ดีใจที่สุดคือช็อตที่แม่เขาเปิดมาดีใจแค่นั้นมีเที่ยววิเองมั้งมีน้ำตาคออะไรนี่ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาแข็งแกร่งแล้วคำพูดที่แบบว่าเออพูดกับเราอะไรเงี้ยเขาว่าเขาดีใจเขาบอกขอบคุณมากเขาบอกว่าห้ามขายนะเคยซื้อให้ทีแล้วโดนแชร์ไปเยอะโดนแชร์เขาเยอะตอนนี้ไม่โดนแล้วไปพอไหมแม่ไปพอจะก็ไม่ได้ไวพออะไรมากแค่บอกว่าปีหน้าเอา20บาทโอ้ถ้าปีนี้ให้ไปเท่าไหร่15บาทไม่ได้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 ก็เรียกว่าเป็นทุกๆปีอาจจะต้องมีแบบนี้ตลอดไปใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยสิอันนี้แม่ไปแล้วเนาะก็ต้องคาดหวังเนาะนี่แหละเรื่องเนี่ยแล้วพี่ไปบ้านผมเกิดเรียนเลยเดือน10เดือน12เดือน11ใช่วันนี้การเป็นแม่ของใครเขาเป็นที่ใช่เฉลิมรอยให้อยู่ในโซฟาเนี่ยพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ยิ้มข้างบนบ้านไม่พูดเลยผมหันไปแบบแล้วพอเราเดินออกไปเราได้ยินเสียงคนพูดกันว่าไม่รู้คือทำไมบางแบบเดินไปไกลแล้วเราว่าพ่อแล้วแบบอะไรอ่ะว้าวแล้ววางแผนเรียนก็คิดแล้วแต่ว่าทำยากคนนี้ยากเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปในรายการคือนาฬิกาให้พ่อโทรศัพท์ก็ดูได้เป่าตังค์ไว้พ่อจะได้แบบเก็บตังค์ระเบียบเป่าเกงก็ใส่ได้
ให้เงินแทนให้เงินแทนรักเลยเรียบร้อยขายทั้งคู่อย่ารอติดตามนะครับผมรอดูเดือนหน้าจ้ะโอเคขอบคุณค่ะ